สวัสดีค่ะแพทย์หญิงสร้อยเพชรวีระเวทยะเคาท์อัพชวนนับกับหมอ BDMS Wellness Clinic คนไข้หมอทั้งหมดนะคะที่มาปรึกษากันปัญหาหลักเลยนะคะที่เราคุยกันและคนไข้กังวลมากเป็นพิเศษคือเรื่องความจำที่ลดลงโดยความจำที่ลดลงเนี่ยมักจะมาด้วยอาการลืมว่าเราวางกุญแจวางกระเป๋าหรือจอดรถไว้ที่ไหนเกิดจากกิจวัตรประจำวันไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอความเร่งรีบหรือว่าอาหารที่ขาดสารอาหารวันนี้หมอมีเคล็ดลับง่ายๆนะคะในการบำรุงความจำให้กับทุกท่านข้อแรกค่ะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอโดยคำแนะนำของหมอคือออกกำลังกายอย่างน้อย 30-50 นาทีต่อครั้งและอย่างน้อย 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์ข้อ 2พักผ่อนให้เพียงพอหมอแนะนำการนอนที่อยู่ในช่วงประมาณ4ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยได้มีการหลั่งโกรทฮอร์โมนนะคะซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ซ่อมแซมร่างกายได้อย่างเต็มที่ระยะเวลาในการนอนเนี่ยควรจะประกอบไปด้วย 7-9 ชั่วโมงข้อถัดไปนะคะคือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์อาหารที่ช่วยในการบำรุงสมองได้ดีจะประกอบไปด้วยกลุ่มอาหารที่มีไขมันไม่อิ่มตัวสูงค่ะไม่ว่าจะเป็นอะโวคาโดปลาทะเลถั่วต่างๆกลุ่มอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงเช่นผักและผลไม้บลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่ฝรั่งส้มและกลุ่มอาหารที่มีแร่ธาตุสูงเช่นธาตุเหล็กสุดท้ายทำกิจกรรมต่างๆที่มีการใช้มือทั้งสองด้านกิจกรรมนี้จะเป็นการกระตุ้นสมองทั้งสองด้านให้พัฒนาไปพร้อมๆกันค่ะ50ก็แข็งแรงได้นะคะพบกันใหม่ตอนหน้านะคะแล้วดูซิว่าเราจะหาอะไรมานับกันลืมติดตามกันนะคะ